เน้นน้ำหนักไปที่ทางด้านหลังละกันฮุยบรุดใบเลื่อยต้องติดที่ทางด้านหน้าแบบนี้เขาไปปาดมันจืดโอ้โยเฮ้ยเออหุยเครื่องสันจอยิงอีกไม่นานแกตาย เอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาทิตย์ไปนะครับกับเกม Draw and Fight 3D วาดภาพและต่อสู้นั่นเองครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่คล้ายๆกับเกม Draw j u s t ที่เราเคยเล่นกันไปนะที่จะเป็นการใช้น้ำหมึกในการวาดรถ ต่อสู้นั่นเองนะครับผมแต่สําหรับในเกมนี้จะเป็นการวาดรูปสิ่งที่เหมือนกับเฮลิคอปเตอร์แบบนี้กันเลยนะเราจะต้องวาดออกมายังไงก็ได้ให้แข็งแรงที่สุดและเอาชนะคู่ต่อสู้กันให้ได้น่าสนุกตื่นเต้นจริงๆเกมนี้ก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียรติในการวาดภาพต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับเราจะเริ่มจากด้านฐานกันก่อนนี่ยังไงพืรืด,รดโอ้โหเชื่อมต่อใบพัดด้านบนนี่ใบพัดด้านหลังแล้วก็ เชื่อมมาประมาณนี้นี่คืออะไรเอ่ยโอ้สามารถทําการติดตั้งปืนเข้าไปได้ใช่ไหมเอ่ยอย่างนี้เหรอเฮ้ยไม่ใช่มดชินกันอ๋อติดตรงไหนก็ได้นี่ติดด้านหน้าไปแล้วหุยมาคราวนี้เป็นการต่อสู้หุยมีการแบบว่า,ายิงที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงเฮ้ยทำลาย ปืนของคู่ต่อสู้ไปแล้วแกะฮอตกซะเถอะนี่เฮ้ยเครื่องมันสั่นแล้วจะระเบิดแล้วเพื่อนอเรียบร้อยแม่สนุกสนานดีจริงๆเกมนี้100เหรียญเก็บไว้ก่อนมาละเพื่อนโอ้โหคราวนี้คู่ต่อสู้มีปืนถึง2กระบอกเราจะต้องปกป,ป,ป้องทางด้านหน้าให้ดีเยี่ยมกว่าเดิมงั้นก่อนอื่น เดี๋ยวเราจะต้องวาดให้เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบเบสิกเบสิกไปก่อนปึ๊ดปื๊ดปื๊ดปืด,ปด,ปด,ปดเออนี่เลยเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นเบสิคติดตั้งปืนกลที่ ทางด้านหลังละกันแบบนี้ดีกว่าพร้อมที่จะต่อสู้ไปเลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเริ่มมาโดนยิงหุยรู้สึกว่าแม่ยิงยากเหลือเกินเฮ้ยทําลายใบพัดเอ้ยอาวุธมันหายไปแล้วเราจะต้องปลดใบพัดของมันเฮ้ยเริ่มจะสั่นเอาละสะเทือนสะเทือนเฮ้ยจะตายหรือยังอาวุธมันหมดแล้วอ <laughs> ลดล็อก 50%สำหรับคราวนี้โอ้โ oh หเราสามารถทําการเปลี่ยนสกินของน้ําหมึกกันได้ครับผมอันนี้ด้วยตัวละครอู้คราวนี้เป็นการต่อสู้ด้วยใบเลื่อยครับผมมีการปกป,ป้องทางด้านหน้าให้เยอะๆกันหน่อยโอ้โหค่อนข้างจะใช้น้ําหมึกเรืองกันเลยทีเดียวนะคราวนี้เดี๋ยวผมปื้ดด้านหน้ามีข้างในกันหน่อยแล้วก็ติดตั้งใบเลื่อยที่ตรงนี้ละกันโอ้โ oh หใช้ได้ใช้ได้ ค่อนข้างจะหนักเข้าไปปาดมันเฮ้ยอู้อูจะเย็นใบเลื่อยปะทะใบเลื่อยอ้หูยเข้าไปชนแบบว่าไม่คิดชีวิตเอาละเพื่อนสําหรับคราวนี้ก็เป็นปืนแบบว่าปากกระบอก2กระบอกกันเลยล่ะเดี๋ยวเราจะเอาแบบว่าเฮลิคอปเตอร์หน้าแหลมๆประมาณแบบนี้นี่หูยเฮลิคอปเตอร์สุดแหลมแล้วก็ทวินกันประมาณนี้เอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังจะวาดเพิ่มได้อีก อ่าเริ่มมาปุ๊บโอ้ยโเโโโจอแบบว่าทวินกันกันหน่อยอืมฮ้ยปุ้ง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 ,งอุ้ยปดอาวุธมันได้เฮ้ยกระสุนถึงจะเล็กกว่าแต่ก็มีการยิงที่ต่อเนื่อง่อ แม่อะไรห้อยๆก็ไม่รู้นะสำหรับเฮลิคอปเตอร์ของเรา100เหรียญปลดล็อกตัวละครตัวใหม่จัดไปสิโอ้โหเจ้าโจรสลัดแม่คราวนี้ศัตรูมีใบเลื่อยแล้วก็มีปืนซะด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองใช้แบบว่านี่ป้องกันแบบเล็กๆน้อยๆเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่กระทัดรัดแบบสุดๆกันไปเลยนะปรปลืป ห้องเครื่องสุดแสนจะน่ารักแล้วก็ติดทวินกันเข้าไปที่ด้านหน้าประมาณนี้เลยลุยไฟดูสิโอ้โหรู้สึกว่าน้ำหนักอ,อยู่ที่ด้านหน้าเยอะเหลือเกินนะอุยอ้ยเฮ้ยไงท้องเฮ้ยไงท้องเพื่อการบินที่ดีขึ้นให้ โอ้โหแทบจะยิงตรงพื้นดินกันแล้วลงมาบี้แบนกันเลยนะเมื่อกี้100เหรียญเหมือนเดิมมาเก็บตังค์เก็บตังค์อู้คราวนี้ตัวอะไรเอ่ยสําหรับตอนนี้ก็กลับมาใช้เป็นสกินเดิมกันก่อนนะอุ้ยอาวุธอันใหม่คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องนี่ใช้เฮลิคอปเตอร์ที่เปิดล่งที่สุดปรื้ด บังลำตัวไปเลยนะมีโล่ที่ทางด้านหน้าแบบนี้มาโล่ที่หนาที่สุดติดตั้งอาวุธชิ้นใหม่แมชชินกันโอ้ด้านข้างแล้วกันเพื่อนไปดูซิมาหุยมีแมชชีนกันงั้นเหรอเนี่ยโอ้ยแม่มีโล่ที่ห้อยๆดูน่าเกลียดจริงๆเอ้ยเอ้ยหูยิงแป๊บแป๊เครื่องสันมาเข้าไปจอมันอือปลดอาวุธมันหน่อยหืมใจเย็นเเฮ้อย่าล่วงอย่าล่วงโอ้ย อุ้ย,ย,ยเจอพลังวงช้างเฮ้ยจะเข้าไปฟาดมาแล้วแม่โล่ป้องกันสุดยอดเหลือเกินเฮ้ยนี่มันสกินใหม่ป๊๊บป๊๊บป๊ป๊บอ้าได้มาแล้วคราวนี้เป็นซันต้าครอสเฮ้ยอาวุธของศัตรูคราวนี้โคตรโหดรู้สึกว่าเราจะมีใบเลื่อยแบบใหม่กันด้วยนะงั้นคราวนี้เราจะเน้นแบบว่าด้านหน้าไม่ต้องยิ่งใหญ่อะไรมากมายเน้นน้ำหนักไปที่ทางด้านหลังละกันริบ อุปกรณ์น้ำหนักทวงที่ทางด้านหลังให้มันเยอะๆกันหน่อยกลมๆด้วยเฮ้ยบรืดใบเลื่อยต้องติดที่ทางด้านหน้าแบบนี้ส่วนปืนนี้ติดที่ด้านบนละกันหู้มาละจ้าอาวุธสุดล้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นเข้าไปปาดมันจืดโอ้ยเฮ้ยเออหุ้ยเครื่องสั่นเจอใบเลื่อยปาดเข้าไปทีนึงเฮ้ยดูปืนของเราสิแม่ยิงได้แบบว่าแม่นยำจริงๆเฮ้ยปืนโยก <c oughs> ค่อยคๆสาดไปเรื่อยๆเครื่องสั่นแล้วปาดมันเพื่อนใบเลื่อยของฉัน <c oughs> โอ้โห <c oughs> เข้าไปยิงจ่อหน้าถือว่าโหดจริงๆเลยนะนี่7จะสเอาละกลับมาใช้เป็นสกินเหมือนเดิมสำหรับคราวนี้โอ้โย มีแมชชีนกันเม็ดใหญ่กันอีกแล้วคู่ต่อสู้ก็เหมือนจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ธรรมดาๆเลยนะเราจะเน้นแบบว่านี่แหลมๆยึกๆยึกๆละกันเฮลิคอปเตอร์ที่แหลมคมเชื่อมต่อทุกส่วนอทรงประหลาดแล้วก็ติดแมชชีนกันโอ้โหด้านบนไปเพื่อนอย เฮลิคอปเตอร์แสนจะยืดหยุ่นมาค่อยๆลบกระสุนแล้วก็ยิงด้านล่างมันก่อนเครื่องสั่นอีกแล้วเพื่อนแม่เครื่องของนายนี่กระจอกหุยให้ระเบิดแม่โดนเต็มๆไปเลยนะเมื่อกี้นี้ใกล้จะเรเวลสิบกันแล้วเอาละ กดล็อกเจ้าตัวนี้โอ้โหศัตรูคราวนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่รูปร่างคล้ายๆมาม่วงกันเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องติดตั้งอาวุธสุดพิเศษกันให้ได้เอเราจะวาดประมาณไหนดีเอย่ยนี่ห้องเครื่องอืมแล้วก็ลงมาด้านล่างอืมยืดมาแบบนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ทรงปกติฟรือดอ่าแล้วก็ใบพัดใบพัด ต้องเชื่อมต่อตรงนี้ด้วยจากนั้นเราจะติดตั้งอาวุธที่ทางด้านล่างละกันอาจจะต้องวาดด้านล่างนิดหนึ่งติดตั้งอาวุธที่ตรงนี้โอใบเลื่อยด้านล่างส่วนอันนี้ติดที่ทางปีกด,ด้านบนไฟมาดูสิโอ้ยโอหลบกระสุนก่อนเข้าไปปาดมันอือโอ้ยอ,อ,อยู่สูงกว่าได้เปรียบเฮ้ยเยจะไปไหนขอฉันปาดหน่อยอย่าถอยหลัง Yeah! ย่าหุยจิ้มทะลวงอกแม่ขี้แตกกันไปเลยสะใจจริงๆเลยนะเกมนี้อืมสำหรับคราวนี้หุยมีปืนค่อนข้างจะเยอะเราจะต้องสร้างที่รับน้ำหนักให้ดีเยี่ยมกันหน่อยนะเฮลิคอปเตอร์ทรงกลมนี่เรียกได้ว่าบาลานซ์ที่สุด ใช้ได้ฟรดสวยงามทีเดียวเชียวแล้วก็ด้านในประกอบให้สมบูรณ์ฟร้นหนาหนาแน่นด้านหน้าด้วยติดตั้งปืนกลทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไปไฟโอ้โหเฮโ้ยปืนหายไปกระบอกนึงอุ้ยจะไหวหรือเปล่าอืมจะแตกเฮ้ยนั่นแหละเพื่อนโอ้สาดเข้าไปเออโดนเต็มๆแม่นึกว่าติดตั้งดีแล้วนะพลาดไปนิดหนึ่ง อ้ยตัวอะไรวะเนี่ย50%โอ้โหอาวุธของมันก็ค่อนข้างจะน่ากลัวจริงๆเอ้คราวนี้เราจะทำแบบว่าเฮลิคอปเตอร์รูปแบบปลาแล้วกันนะปลากลายเป็นปลาแล้วเพื่อนนี่บุง้งบุงบุงบุงฟืดโอ้โ มีลูกกระตากันด้วยติดตั้งใบเลื่อยที่บริเวณลูกกระตาละกันแล้วก็แมชชีนกันไว้ที่ด้านล่างเอ้ยไปโผล่ด้านบนเฉยไม่เป็นไรเพื่อนสู้อุย้ยปลาเด้งดึงเฮลิคอปเตอร์ที่ย,ยกแยกจริงๆเอาละเข้าไปปาดด้วยความเร็วสูงจะไปไหนละเพื่อนโอ้ยเออน,นั่นแหละเข้าไปอ <h az os> ใบเลื่อยกระจุยแม่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากดูไม่ทันเลยเมื่อกี้นี้งั้นคราวนี้เดี๋ยวเราจะเน้นแบบว่านี่ทำเป็นกลมๆแบบเยอะๆ มาก่อนแล้วก็กลมๆตรงนี้เฮลิคอปเตอร์แบบลูกชิ้นแล้วก็ด้านหน้ามีแบบโล่บาเลียเล็กน้อยหนาแน่นไปหรือเปล่านะมาติดตั้งใบเรื่อยซ่อนไว้ที่ด้านในแล้วก็ปืนนี้โอ้โหยด้านหน้าไปหูเฮ้ยมีความบาลานซ์สูงดูสิเพื่อนค่อนข้างจะขับได้อย่างมั่นคงเฮ้ยเฮ้โอ,โโอ้มันจะมามันจะมาปะทะเฮ้ยใบเลื่อยของฉันโอ้โยจิมหน้าเฮ้ยชึบชึบชบ ยสกินใหม,ม่อะไรก็ไม่รู้ตัวนี้ด้วยปลดล็อกกันรัว,วสำหรับคราวนี้ก็ศัตรูมีใบเลื่อยซะด้วยเราต้องมีโล่ป้องกันที่มั่นคงแข็งแรงกันหน่อยมาเป็นทรงค้อนมาก่อนแล้วก็ออกไปนี่บาเลียสูงๆโว้หกไมกนิดนึงบาเลียเหมือนกันติดตั้งปืนก้นเข้าไปที่ทางด้านบนแล้วก็ทางด้านล่างไฟ ดูสิโอ้โหดูสิเป็นปืนที่หลุดไปแล้วอ้าวยิงไปไหนเฮ้ยเฮ้อุ้ยควบคุมดีๆเฮ้ยขอใช้ปืนนี้ยาวๆเป็นแบบว่าปืนที่ใช้ยากที่สุดในโลกเฮ้ยยิงไปปุ้งปุ้งโดนบ้างไม่โดนบ้างได้เปรียบได้เปรียบมาเอาปืนเข้าไปจ่อมันอุ้ยเฮ้ยหุยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน แม่ไอที่ห้อยๆนี่ฟาดเครื่องบินของเราอยู่นั่นแหละนี่เจ้าตัวนี้หัวกลมลูกเจีย๊ยบแล้วก็มีปืนมาให้2กระบอกอย่างนั้นหลหรอเดี๋ยวเราจะวาดแบบว่าเฮลิคอปเตอร์ทรงไอติมโอ้ยออกไปเป็นแท่งไอติมแล้วเพื่อน ป๊าป๊เหมืออหรือยังเอ่ยอืมเราก็จะวาดนี่ที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมรูชึบไม่ชินกันสองกระบอกโอ้โหไปดูซิคราวนี้ใครจะสามารถสู้กับเราได้บ้างเฮ้ยเยระวังใบเลื่อยของมันอุ้ยเฮ้ยด้านหน้าของเราสลายอุ๊ยยิงแป๊บแป๊บอืมไอ้นั่นหายไปแล้วเฮ้ยเฮยเ อุ้ยอึ้มสันแล้วเพื่อนเขาไปจอจอเข้าไปจอจอุ้ยเฮ้ยอาวุธมันหายถ้าแบบนี้เราก็ได้เปรียบได้เปรียบนี้ เอาใบพัดไปปั่นสนุกสนานดีจริงๆโอ้โหโครงกระดูก50%คราวนี้พวกศัตรูมีใบเลื่อยกับปืนที่ยิงสองนัดเราจะต้องวาดออกมาให้นี่พิเลนที่สุดแบบไหนกันดีนะอืมลงไปด้านล่างเยอะๆตัวอะไรวะเนี่ยดูสิฟรืดเฮลิคอปเตอร์ทรงที่ไม่เคยเห็นติดตั้งปืนที่บริเวณตรงนี้เออไฟดูสิโอ้โหเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ตัวยืดหยุ่น เหมือนปลาปักเป้าอ,อไป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 ยิงยิงเฮ้ยหุยกระบอกปืนค่อนข้างจะนิ่งถือว่าเป็นรูปทรงที่ต่อสู้ได้จริงนะเนี่ยว้าวปลดอาวุธมันไปแล้วจอยิงอีกไม่นานแกตาย แม่ปลิวหายไปเลยเมื่อกี้โอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่มีรูปแบบการเล่นค่อนข้างจะสนุกสนานจริงๆเลยนะใครที่อยากจะลองวาดรูปต่อสู้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะถ้าอยากจะดูตอนหน้านะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียรติในการทําตอนหน้านะครับผม ในตอนหน้านะครับอยากจะเห็นเฮลิคอปเตอร์รูปแบบไหนคอมเมนต์กันได้เลยนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบ